2ไอ้ม่วงบุกปล้นหญิงวัย57สากทุบหัวเจ้าตัวร่ำไห้คิดเหรอว่าแม่จะจำลูกไม่ได้2ไอ้ม่วงบุกปล้นหญิงวัย57สากทุบหัวเจ้าตัวร่ำไห้คิดเหรอว่าแม่จะจำลูกไม่ได้เพราะเสื้อผ้าที่ใส่มาปล้นแม่เป็นคนซื้อและซักให้เองกับมือวันที่16กรกฎาคม2566กันจอมพลังพร้อมด้วยทนายโรสและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีเดินทางไปยังสภ.บ้านโป่งเข้าพบกับพันตำรวจเอกปิยพงษ์วงเกตใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งเพื่อสอบถามความคืบหน้าคดีนายวรายุทธ์คำใสอายุ28ปีลูกชายแท้ๆและนางสาวละอองดาวจันยิปอายุ28ปีลูกสะใภ้ใช้สากกระเบือทุบหัวนางมณีรัตน์คำใสอายุ57ปีผู้เป็นแม่ก่อนชิงทรัพย์สินภายในบ้านไปกันจอมพลังกล่าวว่านายธวัชชัยคำใสลูกชายคนโตได้แจ้งเรื่องร้องเรียนมาที่ตนว่าแม่ถูกลูกชายคนกลางร่วมกับเมียทำทีปลอมเป็นโจรจับแม่มัดมือมัดเท้าด้วยสายโทรศัพท์แล้วเอาผ้าปิดตาก่อนลงมือชิงเงินจำนวน 3,000 บาทและทองรูปพรรณเป็นสร้อยคอและแหวนน้ำหนักรวม3สลึงมูลค่าประมาณ 21,000 บาทจากนั้นได้ใช้สากกระเบือไม้ฟาดเข้าไปที่ศีรษะหวังให้สลบแต่แม่ไม่สลบจึงฟาดซ้ำลงไปอีกหลายสิบครั้งขณะที่ลูกสะใภ้ยังจะใช้อาวุธมีดแทงซ้ำแต่แม่ได้ร้องขอชีวิตก่อนที่ทั้งสองจะหนีไปทิ้งแม่ไว้ไม่เหลียวแลหลังเกิดเหตุนางมณีรัตน์ได้พยายามกระเสือกกระสนเปิดประตูออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านกระทั่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่งหลังจากฟื้นตื่นลืมตาขึ้นมาก็เห็นหน้าลูกชายที่ก่อเหตุนั่งอยู่ข้างเตียงโดยลูกชายยังตีหน้าซื่อถามแม่ว่าใครทำร้ายอย่างไรก็ตามต่อมานายวรายุทธ์เมื่อทราบว่าแม่แจ้งความจับตนได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าประเด็นคือแม่กูแจ้งว่ากูเป็นคนทำแบบนี้กูจะเรียกแม่ต่อดีเปล่าวะทำให้ผู้เป็นแม่รู้สึกหวาดกลัวและเกรงว่าอาจจะถูกฆ่าปิดปากพันตำรวจเอกปิยพงษ์กล่าวว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดลายนิ้วและ DNA จากนั้นได้สอบปากนางมณีรัตน์ซึ่งให้การยืนยันว่าลูกชายและลูกสะใภ้เป็นผู้ลงมือก่อเหตุเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวทั้งสองคนมาสอบปากคำและตรวจหาสารเสพติดพบว่าผลเป็นบวกแต่ทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นกันจอมพลังพร้อมญาติและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปพูดคุยกับผู้ต้องหาทั้งสองแต่ปรากฏว่าเมื่อนายธวัชชัยลูกชายคนโตเดินทางมาถึงได้รีบเดินปรีเข้าไปในห้องปฏิบัติงานที่ผู้ต้องหาทั้งสองถูกควบคุมตัวอยู่โดยไม่มีใครได้ระวังตัวก่อนง้างหมัดชกเข้าไปที่หน้าทั้งสองทันทีพร้อมตะโกนด่าทอน้องชายที่ทำร้ายแม่บังเกิดกล้าวได้ลงคอนายธวัชชัยกล่าวว่าที่ผ่านมาน้องชายมักจะมาหาแม่ที่ทำงานและบ้านเพื่อขอเงินใช้เป็นประจำด้วยความรักและเป็นห่วงลูกคนนี้มากแม่ก็จะให้ทั้งเงินและซื้อข้าวของเครื่องใช้ให้อยู่ตลอดขณะที่น้องชายก็จะเอาเงินไปซื้อเหล้าและสารเสพติดโดยระหว่าง2เดือนก่อนหน้านี้น้องชายมักจะอาละวาดทำลายข้าวของที่บ้านจนตนทนไม่ไหวจะเข้าแจ้งความให้ตำรวจมาจับแต่แม่ก็ขอร้องไว้กระทั่งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อแม่เกือบจะต้องมาจบชีวิตลงด้วยฝีมือลูกชายและลูกสะใภ้เพราะต้องการทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยและสิ่งที่ทำให้แม่ต้องชอกช้ำใจมากที่สุดก็คือลูกชายสุดที่รักใช้เท้าเหยียบที่คอแม่จับมือไพโล่หลังมัดมือมัดเท้าใช้มือบีบคอระหว่างที่ถูกกระทำแม่ก็รู้อยู่เต็มอกว่าคนก่อเหตุเป็นลูกตัวเองเพราะเสื้อผ้าที่ใส่มาแม่เป็นคนซื้อและซักให้เองกับมือพิธาระทึกศาลรัฐธรรมนูญถกวันที่19กรกฎาคม
กงถือหุ้นสื่อหากรับคำร้องจ่อถูกสั่งหยุดหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดถกคำร้องสถานะพิธาวันที่19กรกฎาคมนี้หากศาลรับไว้วินิจฉัยต้องลุ้นสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ด้วยหรือไม่เมื่อวันที่17กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่19กรกฎาคมเวลา 9:30 นาทีมีการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและหัวหน้าพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101.6ประกอบมาตรา98.3หรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัตินายพิธากรณีถือครองหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้นโดยอยู่ระเบียบวาระที่4เรื่องพิจารณาที่เศษ23ส่วน 2,566 ทั้งนี้มีการระบุหมายเหตุพิจารณาขยายระยะเวลาการเสนอความเห็นของคณะตุลาการคณะที่1ต่อศาลตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา31และพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่โดยกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติส.ส.ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหากศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วจะพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงตามคำร้องและหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องจริงจะมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันรวมทั้งอาจสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยด้วยอย่างไรก็ตามในวันที่19กรกฎาคมเป็นวันเดียวกับที่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภานัดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่2โดยพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคกำลังพิจารณาถึงการเสนอชื่อนายพิธาให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตลงมติอีกครั้งภูมิธรรมปูดส.ส.เพื่อไทยก้าวไกลเกือบ60คนโดนรัฐบาลขั้วเดิมเรียกไปคุยหวั่นแจกกล้วยซื้องูเห่าภูมิธรรมปูดกลางรายการสรยุทธ์ส.ส.เพื่อไทยก้าวไกลเกือบ60คนโดนรัฐบาลขั้วเดิมเรียกไปคุยหวั่นแจกกล้วยซื้องูเห่าเพื่อตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยวันที่17กรกฎาคม2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการลีฟกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันที่17กรกฎาคม66ทางช่องสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวตอนหนึ่งสรยุทธ์ถามว่าเพื่อไทยหยิบประเด็นขั้วรัฐบาลเดิมจะเสนอแข่งคือจริงๆต้องการบอกกับก้าวไกลให้พอได้แล้วนะใช่หรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วขั้วนั้นเขาไม่ได้เสนอแข่งแต่อย่างใดนายภูมิธรรมตอบว่าการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ความเป็นไปได้รัฐบาลขั้วเดิมที่มี188เสียงรวมกับ250 สว.มันมีเพื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นเราเคยพบบรรยากาศงูเต็มฟาร์มกล้วยเต็มสวนมาแล้วความเป็นจริงวันนี้ภูมิธรรมชี้ให้โอกาสพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีอีกรอบถ้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนวันนั้นผมพูดกับก้าวไกลของผมเพื่อไทยโดนต้อนเข้าไปเพื่อจะไปคุยจำนวนหนึ่งมากกว่า20คนของก้าวไกลก็มีประมาณ30คนเท่าที่ผมรับรู้ข้อมูลมาจริงไม่จริงไม่รู้ผมเลยบอกให้คุณไปตรวจสอบคนของคุณ
ผมพยายามตรวจสอบคนของผมแล้วคนไหนที่ผมรู้ว่ามีการคุยผมพยายามคุยเมื่อมีเสียงเอ๊ะผมก็ต้องพิจารณาผมปล่อยให้เอ๊ะผ่านไปเฉยๆไม่ได้นายภูมิธรรมกล่าวรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวต่อว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่รัฐบาลที่แล้วเราเห็นปรากฏการณ์กล้วยกับงูมาแล้วเลยต้องคิดสรยุทธ์ถามว่า60กว่าคนเลยนะนายภูมิธรรมตอบกลับว่าก็รัฐบาลทำงานต่อได้เลยไม่มีปัญหาไม่คิดสิ่งเหล่านี้ที่เลวร้ายจะคิดสิ่งไหนเรื่องนี้ต้องช่วยกันคิด